การเข้ามาอยู่ในวงก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดใหญ่ในชีวิตเราใช่ไหมครับใช่หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างฮะหลังจากที่จบการศึกษาแล้วกลับไปสู่ความแบบไม่มีอะไรเจียวจ้าวกลับมาสู่โลกส่วนตัวใช่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วหรือเปล่าก็ชอบค่ะชอบอยู่แล้วชอบค่ะทำไมเลือกที่จะไม่ไปต่อกับวงนะครับด้วยความที่อยู่มาแล้ว6ปีค่ะมันก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วทำมาทุกอย่างแล้วหมดแล้วคือทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของวงอะคือหนูแบบทำมาเยอะมากใช่ก็ออกมาหาอะไรทำใหม่ๆถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ